นักเรียนจ๊ะวันนี้เรามีเพื่อนใหม่หนึ่งคนนะจ๊ะชื่อจินนี่หยุดคุยกันได้แล้วพวกเธอนี่ฉันคิดว่าอาจารย์จารุวีเนี่ยจะมีคนเดียวบนโลกนี่งอกเจนใหม่ขึ้นมาอีกเหรอเนี่ยคนตูดออกมาว่าคนเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่3ครับเธออย่าเป็นเหมือนยายป้านั่นเลยนะพวกเราอ่ะเกิดมาก็ต้องสนุกต้องใช้ชีวิตไม่ใช่เกิดมาแล้วตายจากไปก็สนุกดีเหมือนกันนะเห็นเรื่องของพวกมึงน่าสนใจดีกูเล่าเรื่องจริงวันนั้นก็ได้สายน้ำไม่เกินสายน้ำไม่สายน้ำไม่เกินหมายถึงโดนหนักนะครับคงต้องรอลุ้นกันในยกถัดไปเป็นไงบ้างมึงยกนี้มึงทำดีแล้วนะมันหมดแล้วเกมไหวนะไม่ไหวพี่มันไม่โคตรหนักเลยเฮ้ยมึงไหวดิมึงเป็นความหวังเดียวของค่ายเจริญพรนะเว้ยพี่ลองมาโดนแบบผมบ้างไหมไหวพี่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายเรากูจะส่งต่อให้มึงคุณต้องแชมป์เท่านั้นไอ้เกมสู้ๆหนึ่งสองไปเอ๊ะการจะต่อไอ้เกมในชีวิตลูกช้างเนี่ยก็เยอะแยะมากมายแล้วนะเจ้าคะโปรดจงช่วยหาทางสว่างให้ชีวิตมันมีอะไรอะไรดีขึ้นไปกว่านี้ได้ไหมเจ้าคะอย่าให้มันหนักไปกว่านี้เลยทนไม่ไหวแล้วเจ้าคะเศร้าไปเลยลูกพ่อก็เศร้าเหมือนกันคิดจะช่วยอะไรกันบ้างเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยขอโทษนะ
ผมคงดูแลพวกมึงต่อไปไม่ไหวแล้ววันนี้มันไม่ใช่แค่มวยแพ้ค่ายของเราก็แพ้ไปด้วยแต่กูก็จะไม่ถือโทษโกรธแล้วนะว่าความชิบหายวันนี้มันเกิดขึ้นได้กับไอ้เกมตอนนี้ไปกูคงไม่มีเงินเดือนให้พวกมึงแล้วมีแต่ห้องเล็กๆถ้าใครยังไม่มีที่ไปเนี่ยก็อยู่ที่นี่ไปก่อนก็ได้แต่กูขอนะช่วยกูทำมาหากินบ้างเงินไม่มีให้กูมีแต่ความรักที่เราเคยมีให้กันมาตลอดเนี่ยแต่ความรักของพี่อ่ะมันไม่เคยทำให้พวกผมอิ่มท้องสักครั้งเลยนะครับนายพี่เฮ้ยเดี๋ยวดิไม่จริงหรอสงสัยว่าท่านเจ้าที่ท่านจะเลือกพวกแกสองคนให้อยู่ด้วยกันที่นี่แล้วนะโทษพ่อบุญมีด้วยนะมึงเป็นผู้คุมกฎที่นี่เหรอก็กูไม่ชอบกูก็ไม่ชอบเหมือนกันที่มึงมาออกคำสั่งแบบนี้ที่กูบอกว่ากูไม่ชอบคือกูไม่ชอบมึงเว้ยในสัปดาห์นี้เธอถูกลงโทษกี่ครั้งแล้ว3ครับแล้วถ้าครบ3ครั้งจะยังไงนูนเข้าห้องมืดครับรู้แล้วทำไมยังทำแบบนี้อีกก็มันกวนประสาทผมก่อนนะครับซิสเตอร์ก็หาสงบสติอารมณ์ซะบ้างสิทำตัวแบบนี้เธอถึงไม่มีใครรับไปเลี้ยงสักทีไงก็ต้องอยู่แบบนี้จนแก่ตาย พอได้แล้วค่ะอยู่ตีได้แล้วผู้ปกครองมาแล้วนะคะนั่งลงคุณพ่อบุญมีเชิญค่ะนายวันชัยอะค่ะมีผลการเรียนดีนะคะแล้วก็มีความประพฤติดีด้วยค่ะมีความเป็นผู้นำแล้วก็แข็งแกร่งมากเลยค่ะตามจุดประสงค์ที่คุณพ่อบุญมีต้องการเลยค่ะทางเราอะมีความปลาปลื้มใจมากเลยนะคะที่คุณพ่อบุญมีมีความเมตตาที่จะอุปการะเด็กเราจึงนำเสนอคนที่ดีที่สุดให้เลยค่ะหน้าไปโดนอะไรมาทะเลาะ กับเพื่อนนิดหน่อยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรต่อยกับเด็กคนนั้นใช่ไหมมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะไม่มีอะไรใหญ่โตเลยนะคะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยค่ะแล้วใครชนะเพื่อนเขาสิไปแล้วนะเพื่อน
ไปจะเป็นบ้านของเองคิดว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับเองเป็นคนมีพรสวรรค์นะเทพเอาแรงที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เถอะผมขอเรียกคุณว่าพ่อได้ไหมครับได้สิขอบคุณมากนะครับที่พาผมมาที่นี่ผมสัญญาว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อทดแทนพ่อครับขอให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ให้มีทางออกให้กับผมด้วยนะครับพ่อผมไม่อยากทำให้พ่อผิดหวังอีกพ่อช่วยส่งสารหรือว่าอะไรบางอย่างมาช่วยผมด้วยนะครับพ่อพ่อคุณมีช่วยด้วยพ่อคุณมีช่วยด้วยพ่อคุณมีช่วยพ่อคุณมีช่วยด้วยพ่อคุณมีช่วยพ่อคุณมีช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อคุณมีช่วยด้วยส่งมาแล้วเหรอครับพ่อส่งมาแล้วนี่ไงผมมีข้อเสนอดีๆให้เวลาไม่เกิน10นาทีถ้าพ่อตั้งใจฟังนะเราอาจจะสามารถพลิกประวัติศาสตร์วงการมวยของบ้านเราเลยก็ได้และนับตั้งแต่บัดนี้ค่ายมวยเจริญพรของเราจะต้องปฏิรูปและนี่นะคะก็คือค่ายมวยของปังปอนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีความสนุกอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ